สวัสดีครับพบกับช็อตบลีฟสรุปข่าวครบจบทุกประเด็นสำคัญกับออกเอกพัฒ e น์ะครับวันนี้มาเจอการข้าคืนวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567นะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของวงการตำรวจนะครับวันนี้มีการประชุมที่หลายฝ่ายจับตาก็คือการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรนะครับซึ่งวันนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษทั้งการที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานประชุมเป็นครั้งแรกนะครับและมีวาระพิจารณารายชื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ตํารวจ3นายที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้งได้แก่พลตํารวจเอกกิตรัตฐพันเพชรนะครับรองพบตรอาวุโสลำดับหนึ่งพลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงจเรตํารวจอาวุโสลำดับ2และพลตํารวจเอกธนาชูวงศรองพบตรอาวุโสลำดับ3มนะครับมีรายงานว่านายกในฐานะประธานการประชุม ได้เสนอชื่อพลตตเอกกิตรัตพันเพชรขึ้นเป็นผอบอตรคนใหม่โดยใช้เวลาในวันนี้เพียง20นาทีเท่านั้นนะครับโดยหนึ่งในน้ำหนักในการพิจารณาก็คือพลตตเอกกิตรัตมีประสบการณ์สืบสวนสอบสวนปราบปรามมากที่สุด21ปี9เดือน26วันนะครับส่วนลำดับถัดมาคือพลตตเอกธนามีประสบการณ์18ปี3เดือน29วันนะครับ ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งนะครับแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมซึ่งตำแหน่งนี้ไม่มีเงินเดือนประจำนะครับโดยเพิ่มเติมขึ้นมาสองคนก็คือนายธีรพงศ์วงศิวะวิราชที่ก่อนกเกษียณเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเครอการประจำนะครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอีกคนก็คือนายนัทวุฒิสายเกือ้ออดีตแกนำนำนปชนั่นเองครับ ไปที่เรื่องของเหตุการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยล่าสุดสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้สัมภาษณ์ว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะฝนหยุดตกแล้วคาดว่าภายใน2วันนี้สถานการณ์น่าจะคลายลงได้ส่วนเรื่องช้างสามารถเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้แล้วเมื่อถูกถามว่าที่เชียงใหม่มีกระแสะข่าวประชาชนไม่ได้กินข้าวเพราะความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง คุณภูมิธรรมยอมรับว่ามีความเป็นไปได้เพราะน้ำมาเร็วและแรงความช่วยเหลืออาจเข้าไม่ถึงก็ขอโทษและจะพยายามช่วยเหลือเราก็รับฟังและพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดสุดความสามารถครับส่วนคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับตอบคำถามเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่จะถือโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องผังเมืองให้รับกับสถานการณ์น้ำหรือไม่คุณแพทองทานบอกเรื่องนี้ต้องเป็นภาพใหญ่นะครับ ลำดับแรกคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่ารับมือได้แค่ไหนการเยียวยาวต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดแต่เรื่องแผนจัดการน้ําระยะยาวต้องมาคุยกันจะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยในครมเพื่อดูว่าสามารถทําอะไรได้บ้างให้คอรมช่วยกันคิดว่าจะวางแผนระยะยาวได้อย่างไรถ้าจะใช้เวลาถึง10ปีในการซ่อมและสร้างก็ต้องใช้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทําครับขณะที่เมื่อเวลา18บแนาฬิกานะครับคุณจิรยุห่วงทรัพ์ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโคนลนถล่มหรือว่าสปชนี้นะฮะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำทะเลนหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง24ตุลาคมนี้อาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เสี่ยงยังเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าแนวฟันหลอนะครับโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครน,นครปฐมและสมุทรสงครามเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน ราชการอย่างใกล้ชิดครับไปต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้นะครับวันนี้เนี่ยมีการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีคมนาคมมหาดไทยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษาที่การและสาธารณาสุขนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบนะครับตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายกระดับรถโดยสารสาธารณะอย่างเร่งด่วน ภายใน15วันและให้กรมการขนส่งทางบกเรียกตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งแกส๊ส NGV ทั้งหมดนะครับ13,426คันโดยนายกเนเน้นย้ำว่าหากพบสภาพไม่พร้อมนะฮะให้สั่งห้ามการนำรถออกใช้งานทันทีครับไปดูกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันนะครับเดินทางไปหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาเคยถูกลอบสังหารครั้งแรกในวันที่13กรกฎาคมโดยทรัมป์เนี่ยกลาวบนเวทีนะครับให้สัญญากับผู้สนับสนุนของเขาว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ขณะที่นายอีลอนมัสนะครับมหาเศรษฐีที่ประกาศตัวสนับสนุนทรัมป์เนี่ยยังได้ขึ้นเวทีปราศัยในครั้งนี้ด้วย โดยมัสเนกล่าวว่าเขาคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตพร้อมกับเรียกร้องนะครับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกทร้มกันเยอะๆนะครับขณะที่อินโดนีเซียนะครับยืนยันคําสั่งแบรนด์แพลตฟอร์มทีมูนะครับหรือเทมูอ e ีคอมเมิร์ซของจีนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็กและละเมิดระเบียบข้อบังคับด้านการค้านะครับ ตัวรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของอินโดนีเซียนะครับย้ำว่าการขายตรงจากโรงงานถึงลูกค้าของเทมูเนี่ยเป็นการละเมิดข้อบังคับด้านการค้าของอินโดนีเซียที่จะต้องมีตัวกลางในการขายนะครับพร้อมกับย้ําด้วยว่าการอนุญาตให้เทมูเนี่ยทำการค้าในอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจสังคมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นะครับโดยเมื่อเดือนตุลาคม2023ในอินโดนีเซียได้แบนทิกต o k Shop อีกหนึ่งแพลตฟอร์มขายของออนไลน์โดยอ้างว่าต้องการป้องกันนะฮะต้องการปกป้องผู้ประกอบการการค้าขนาดเล็กและข้อมูลของผู้ใช้ครับไปอัปเดตนะครับสถานการณ์กองกำลังป้องกันอิสราเอลนะครับ IDF ออกมาให้ข้อมูลในวันครบรอบ1ตปีที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลนะครับว่าอิสราเอลได้โจมตีตอบโต้เป้าหมายมากกว่า40,000แห่งนะครับรวมถึงทำลายฐานยิงจรวด1,000แห่ง สังหารผู้บัญชการกองพลของกองกําลังติดอาวุธในฉนวนกาซาไป8นายโดยผู้บัญชการกองพันประมาณ30นายและผู้บัญชการกองร้อย165นายส่วนทหารอิสราเอลนะครับเสียชีวิต726นายได้รับบาดเจ็บ4576นายนายขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในในฉนวนกาซานะครับการโจมตีของกองทัพอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเสียชีวิตไปแล้วเกือบ42,000รายครับ ด้านสถานก,การณ์สู้รบล่าสุดจรวดของกลุ่มฮิสบอลละอตเนี่ยโจมตีเมืองไฮฟาซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธฟาดี1นนะครับจำนวน2ลูกส่วนอีก5ลูกเนี่ยได้โจมตีเมืองทิเบเรียนซึ่งอยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลระบุว,ว่ามีอาคารและทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่เสียหายและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายรายนะครับโดยบางคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ส่วนกองทัพอิสราเอลระบุว่าเครื่องบินขับไล่ได้โจมตีเป้าหมายที่เป็นกองชาการข่าวกรองของฮิสปาล์เลในกรุงเบรุตนะครับรวมถึงแหล่งรวบรวมข่าวกรองศูนย์บัชาการและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งยังสามารถโจมตีคลังอาวุธของฮิสปาล์เลในพื้นที่เบรุตพร้อมกล่าวหาฮิสปาล์เลว่าจงใจซ่อนศูนย์บัชาการและอาวุธไว้ใต้อาคารที่พักใจกลางเบรุตและทําให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนครับ ขณะที่คุณฉัดชัยบางชวดน,นะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าได้มีการแจ้งเตือนให้คนไทยพยายามเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของประเทศอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนนะครับแต่ยอมรับว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ยอมเคลื่อนย้ายออกแต่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนต้องการเดินทางกลับไทยโดยประชาชนจะต้องเป็นผู้ซื้อตั๋วเดินทางกลับเองและมีภาครัฐเป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกให้ มีคนไทยในประเทศอิสราเอลประมาณ28,000คนนะครับในอิหร่านประมาณ300คนและในเลบานอน100กว่าคนซึ่งยังไม่มีการประสานขออพยพกลับไทยแต่อย่างใดนะครับและปิดท้ายวันนี้นะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับมีการพิจารณายติด่วนเรื่องของให้วุฒิสภานะครับพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขและก็ช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสวรัชนีกรทองทิพย์อภิปรายด้วยเสียงสันเครือและอ่านกรอนนะครับที่แต่งให้กับเด็กๆและคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะลาไปด้วยภาพนี้นะครับสำหรับช็อตวีวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอน้อมส่งเด็กน้อยๆไปบนฟ้าขอกล่าวลาลูกๆไว้สดใสขอความสุขทุกที่ ที่หนูไปเดินทางไกลคราวนี้ให้ร่มเย็นไม่มีเจ็บไม่มีจุปวดแล้วลูกจา๋าห้องเรียนคงว่างเปล่าวกว่าเคยเห็นบ้านคงเงียบวังเวงกว่าเคยเป็นทุกเช้าเย็นเสียงรํำให้แทบขาดใจครูกอดกันกั้นเด็กเป็นกำแพงมนุษย์ สิ่งท้ายสุดที่เรารับรู้ได้คือคุณครูปกป้องสิทธิ์ด้วยหัวใจขอกราบไหว้คาระวะจิตวิญญาณขอสดุดีคุณครูผู้เสียสละแบกภาระการดูแลสิทธิ์ของท่านทำหน้าที่สมเกียรติจนวายปรานขอกราบกรานยกมือ วันทาครูขอน้อมส่งทุกชีวิตที่ปลิดสิน้นเสียงร่ำให้ที่ได้ยินอย่างก้องหูขอให้ลูกนักเรียนและคุณครูเดินทางสู่สัมปายยพบอันงบงามขอให้ลูกนักเรียนและคุณครู เดินทางสู่สัมปรายพอันงดงามขอบคุณค่ะท่านดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i ร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยูทูปพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ